วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการวิธีการถอดนี่นะครับตุ้มปลายแฮนด์นะครับจะถอดออกยังไงนะครับมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในคลิปนี้เลยละกันนะครับไปเราไปดูกันเลยวิธีถอดตุ้มปลายแฮนด์นะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือไขควงนะครับแล้วก็ประแจตัวใหญ่ๆสักเบอร์16 17หรือไม่ก็19นะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของตุ้มปลายแฮนด์ก่อนมันใส่เพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์ของเขาก็คือใส่เพื่อถ่วงน้ำหนักนะครับไม่ให้เกิดการสั่นนะครับที่ตรงปลายแฮนด์นะครับถ้าเราถอดออกเนี่ยมันจะสั่นนะครับแต่ว่าบางทีเราก็มีความจำเป็นเนาะต้องได้เปลี่ยนพวกปลอกแฮนด์อย่างนี้อย่างของผมเองผมจะใส่ตัวนี้นะครับผมจะใส่กระจกปลายแฮนด์อย่างนี้นะครับมันก็เลยต้องถอดออกนะครับต้องถอดออกนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการถอดนะครับรถของ Honda ทุกรุ่นจะเป็นเหมือนกันเลยนะทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับเวลาเราหมุนตรงนี้นะครับมันจะหมุนไปนะหมุนไปใช่ไหมพอเราหมุนสกรูตรงนี้ออกนี่เราหมุนสกรูตรงนี้ออกนะครับใช้แฉกนะตัวปลายตุ้มมันจะหลุดออกนะครับแต่ว่าตัวแกนไส้ในมันจะไม่หลุดออกนี่เห็นกันไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวปลายตุ้มมันก็จะเป็นนะฮะเป็นขยักอย่างนี้นะครับเราจะใส่กระจกปลายแฮนด์นะฮะใส่กระจกปลายแฮนด์มันใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่ไม่ได้นะครับทีนี้วิธีเอาออกนะครับก็คือหมุนอันเนี้ยเข้าไปใหม่นะครับหมุนเข้าไปใหม่แต่ว่าให้มันมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างเหลือมากพอให้ได้ใส่ประแจตัวนี้นะครับประแจเบอร์17นี่แหละนะครับทีแรกอ่ะมันจะถอดออกยากหน่อยนะครับถอดตรงนี้นะครับก็ใช้ไขควงตอกออกก็ได้นะครับให้มันออกห่างๆประมาณเนี้ยนะฮะนี่แล้วต่อมานะครับก็ใช้ค้อนนะครับนี่ใช้ค้อนผมจะใช้สูตรนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับเราจะต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับมันจะได้ไม่เจ็บมือเนาะแล้วก็ตีนะครับนี่ตีแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับสิ่งที่ทำให้มันติดก็คือเขาเรียกว่าตัวกิฟล็อกนะครับกิฟล็อกตรงนี้นะครับถ้าเราตอกออกมันจะหักนะครับแล้วก็ไปซื้อเปลี่ยนเอานะครับไม่ตัวไม่เท่าไหร่นะครับมันจะมีเนี่ยตรงในรูนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีขยักนะครับเป็นกิฟล็อกนะครับไว้ถ้าเราตอกออกนะครับนี่มันจะออกมาทั้งแผงทั้งไอเนี้ยเลยนะครับยาวๆอย่างนี้เลยนะฮะฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งด้านมือคัชก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันติดมากเราก็ใช้ไขควงนะครับแซะออกมาก่อนนะครับแซะออกมาก่อนตัวนี้เอาแฉกเหมือนเดิมนะครับใช้ไขควงนะครับหมุนให้มันหลวมๆออกมานะครับวิธีนี้อาจจะดูโหดร้ายหน่อยนะครับแต่ว่าได้ผลแน่นอนนะครับนี่เอาตัวปลายของประแจเบอร์17ปาดตายนะครับเข้าไปแล้วก็ตีนะครับนี่เรียบร้อยนะครับถอดออกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวกิฟต์ตรงนี้มันจะหักนะครับมันหักแล้วก็ซื้อเปลี่ยนเอานะครับเวลาเราจะใส่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมน้ําหนักมันเยอะนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเหล็กตันไปหมดเลยนะครับนี่ตันไปหมดเลยเพราะว่าเขาใช้ในการถ่วงน้ําหนักท่านผู้ชมดูสิครับมันเข้ามาถึงตรงนี้นะมันจะเกิดแรงนะครับแรงเวียงนี้ศูนย์กลางเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับยิ่งก้านมันยาวเท่าไหร่ส่วนปลายมันจะยิ่งสั่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเอาตุ้มน้ําหนักพวกนี้มาถ่วงไว้นะครับมอเตอร์ไซค์ Honda มีทุกรุ่นนะครับ Honda จะถอดแบบนี้นะถ้าเป็นซูเป็น Yamaha ก็จะถอดอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ถอดเดี๋ยวทําให้ดูนะครับรถ VF ก็ถอดเหมือนกันนะครับรถ Kick รถ PCX รถอะไรถอดเหมือนกันแบบนี้แหละนะครับ
เห็นไหมเป็นรอยผมถอดครั้งแรกนะมันก็จะถอดยากนิดนึงนะครับมันก็เลยเป็นรอยพวกนี้นะครับรอยอะคอร์ดนี่แหละตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำให้ดูแล้วว่าถ้าไม่ระวังตอกมันก็จะเป็นแผลแบบนี้เป็นรอยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไปทำที่บ้านก็ระวังกันดูนะครับประแจนะครับอาจจะเบอร์17 18ก็ได้นะครับไอ้ที่มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าเอาตรงนี้บางนิดนึงนะครับถอดออกแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการถอดตุ่มปลายแฮนด์นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงละกันเนาะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ